นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันอังคารขึ้น4ค่ำเดือน10ปีขานวันนี้เป็นวันอุบาทนะครับไม่เหมาะแก่การมงคลฉลองดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีเหลืองอ่อนๆสีครีมสีงาช้างสีขาวไข่มุกทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือทิศบูรพาหรือทิศตะวันออกวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถุงททหารทอธงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเผาและหมอม้าไมเซตวันนี้นักปราชญ์รจนาไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้ทำดีเถิดแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ